บ้านกระต่ายพนิภาเป็นหนึ่งนักร้องลูกทุ่งสาวที่หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตากันดีค่ะสำหรับกระต่ายพนิภาเจ้าของฉายาสาวน้อย200ล้านวิวเพราะว่ามีเพลงฮิตออกมาให้ติดตามกันมากมายแถมก่อนหน้านี้ก็ยังตกเป็นข่าวใหญ่ด้วยล่ะค่ะหลังจากที่เปิดตัวสามีและลูกซึ่งสามีก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นอาจารย์ที่ปลูกปั้นให้เป็นนักร้องดังอย่างคุณไพบูลย์แสงเดือนนั่นเองซึ่งแม้เรื่องราวความสัมพันธ์ในครั้งนี้จะไม่เป็นที่ยอมรับแต่ก็ต้องยอมรับเลยละว่าในเรื่องของความสามารถรวมถึงความกตัญญูกระต่ายก็ไม่แพ้ใครเลยละค่ะเพราะเป็นสาวน้อยวัย15ปีที่อยากจะหารายได้มาจุนเจือครอบครัวจนได้เจอกับครูไพบูลย์ที่ได้เห็นแววในตัวเธอจึงได้นำมาขัดเกลาฝึกร้องเพลงซึ่งมีผลงานเพลงเป็นของตัวเองซึ่งเพลงที่ทำให้ดังเพียงชั่วค่ำคืนคือเมาแล้วก็คิดฮอดเพราะตอนนั้นก็90ล้านวิวไปแล้วและหลังจากที่เพลงนั้นได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากครูไพบูลย์ก็ได้เปิดค่ายเพลงอย่างจั่วจ้าสตูดิโอและปล่อยเพลงแรกของค่ายอย่างสันดานเก่าออกให้ติดตามกันซึ่งตอนนี้ก็ทะลุ200ล้านวิวไปแล้วซึ่งต้องบอกเลยว่าหลังจากที่ประสบความสำเร็จและได้ฉายาสาวน้อย200ล้านวิวเจ้าตัวก็ได้ช่วยครอบครัวปลดหนี้รวมถึงสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับคนในครอบครัวด้วยล่ะค่ะเอาเป็นว่าบ้านของเจ้าตัวจะสวยขนาดไหนไปชมกันเลยดีกว่าเรียกว่าบ้านหลังใหม่ที่มาจากน้ำพักน้ำแรงของเจ้าตัวนั้นสวยและน่าอยู่มากเลยล่ะค่ะเพราะว่าเป็นบ้าน2ชั้นที่เน้นตกแต่งแบบเรียบง่ายเอาเป็นว่าในเรื่องของความสามารถและความกตัญญูก็ต้องชื่นชมจริงๆค่ะ